หมดไฟหมดกำลังใจท้อแท้ไปต่อยังไงแก้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลายครั้งนะคะที่ใครหลายๆคนนะคะรู้สึกหมดพลังนะคะและรู้สึกว่าท้อแท้ไม่รู้ที่จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตนะคะคุณต้องเช็คนะคะว่าณวันนี้นะคะคุณมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนหรือเปล่านะคะการที่ใครหลายๆคน หมดไฟหมดพลังนะคะท้อแท้นะคะและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านั้นเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนั่นเองค่ะดังนั้นคุณต้องกลับมาเช็คนะคะว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตให้กับตัวของคุณเองแล้วหรือ,อยังนะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีแต่มันยังไม่ชัดเจนนะคะและเช็คลิตที่2เลยนะคะคือวันนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าการที่เราหมดไฟง่ายท้อแท้ง่ายนะคะและ ไม่รู้ที่จะเอาอยัางไงกับชีวิตคุณอาจจะลืมที่จะวานความปรารถนาใหม่ๆลงไปคะ่ะเพราะใครหลายๆคนนะคะไม่รู้ที่จะปรารถนาอะไรนะคะและ อาจจะปรารถนาแล้วรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเลยไม่กล้าที่จะปรารถนานะคะจริงๆแล้วไม่ว่าในวันนี้นะคะชีวิตนี้นะคะ่ะคุณปรารถนาอะไรคุณสามารถวานเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาของคุณลงไปให้เยอะที่สุดคะ่ะเพราะทุกความปรารถนานั้นนะคะต้องการให้ คุณลงมือทําค่ะถ้าคุณไม่คู่ควรกับความปรารถนานั้นคุณไม่มีทางที่จะคิดถึงมันได้ค่ะนี่แหละสองสิ่งนี้นะคะคุณต้องเช็คดูนะคะถ้าคุณรู้แล้วว่าในชีวิตของคุณต้องการอะไรและคุณชัดเจนกับมันคุณจะมีไฟและมีพลังในการลงมือทำค่ะและเช็คที่สองเลยนะคะก็คือ คุณต้องดูก่อนว่าคุณมีความปรารถนาในชีวิตใหม่ๆหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีความปรารถนาแต่ยังไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าที่จะหวานมันลงไปเพราะกลัวมันเป็นไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้วทุกความปรารถนาเป็นไปได้คะ่ะไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะคะจงหวานมันลงไปคะ่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีพลังใจไม่มีวันที่จะท้อแท้และ ไม่มีวันที่จะหมดไฟแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ